ท่านจูฉูข้าขอเข้าพบท่านด้วยดึกดื่นเช่นนี้ท่านให้ข้าเข้าพบได้หรือไม่ให้เขาเข้ามาให้เขาเข้ามาเร็วข้าขอคารวะท่านจูฉูเจ้ามานี่ได้ไงข้ามาในระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์เพื่อมาพบท่านมีเรื่องอะไรข้ารู้สึกคิดถึงแม่ของข้าที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อหลายวันก่อนเป็นอะไรแกเป็นหลายอย่างตั้งแต่ติดเชื้อในปอดแล้วก็มีการผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดีอีกครั้งนึงอาการก็เข้าโรงพยาบาลได้เพียง2สัปดาห์ก็เสียชีวิตที่ข้าต้องมาพูดคุยกับท่านเนี่ยก็เนื่องจากว่าคิดถึงแม่ของข้าแล้วก็หาคนคุยด้วยไม่ได้เพื่อที่จะระบายความรู้สึกข้าอดคิดถึงความหลังอดคิดถึงอดีตไม่ได้หลายคนชอบบอกว่าพออายุมากมักจะคิดถึงความหลังซึ่งสองวันนี้ข้าก็คิดถึงอดีตเหมือนกันข้าคิดว่าหลายอย่างข้าก็มีส่วนผิดในการตัดสินใจในการดูแลรักษาแม่ของข้าช่างเถอะแล้วกันไปชาติหน้าค่อยพบกันใหม่การผ่าตัดก็มีความเสี่ยงหลายอย่างสมมติท่านเองเมื่อเป็นเนื้องอกในสมองท่านก็ต้องผ่ากะโหลกออกมาจะเอามีดมาผ่าหัวข้าอย่างนั้นเหรอท่านจะฆ่าข้าหรือยังไงไม่รอกท่านโจโฉข้าเพียงพูดเปรียบเทียบเพียงแค่นั้นเองข้าเห็นแล้วว่าในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นสัจธรรมเกิดมาพอมีอายุมากขึ้นก็ต้องเจ็บป่วยล้มตายจากลูกจากหลานไปบางครั้งข้าเองก็รู้สึกเด็ดเหนื่อยจากภาระหน้าที่ตลอดชีวิตที่ดำเนินการมาถึงเวลาบางครั้งเราเองก็ต้องรู้สัจธรรมของความเป็นจริงของชีวิตที่เกิดมาเช่นเดียวกันเจ้าพักผ่อนเถอะนะคนรู้จักค่อยๆจากลาเหมือนใบไม้ที่ร่วงตามลงท่านพ่อท่านอ๋องท่านอ๋องท่านพ่อท่านอ๋องท่านพ่อเป็นไงบ้างครับท่านอ๋องท่านอ๋องปวดหัวอีกแล้วเราก็มีเข็มทิ่มแทงเดี๋ยวเขากลับไปที่จวนมาพยุงท่านอ๋องหน่อย